ซึ่งครั้งแรกนี่ก็คือเราอนุมัติอันนั้นคือแจ้งว่าเขาประสงค์จะลาออกแต่ว่าปกติก็ต้องบอกล่วงหน้า30วันเพราะนั้นจะมีผลจริงกัน20ตุลาคมถ้ายืนยันแล้วนะประธานคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าติดตามความคืบหน้าโครงการเป็นยังไงบ้างคะโครงการส่วนใหญ่ของเรานี่ก็เป็นไปตามแผนงานนะความคืบหน้าก็ยังสายสีเขียวเหนือนี่ก็ขณะนี้ยื่นซองมาแล้วก็ดำเนินการตามรายละเอียดก็คือดูรายละเอียดของแต่ละเรื่องจะใช้เวลาถึงเดือนประมาณกุมภาพันธ์ถึงจะทราบว่าเปิดซองสุดท้ายเรื่องราคาตอนนี้ก็เรื่องของคุณสมบัติเรื่องอะไรตามกระบวนการก็ประมาณกุมภาก็ถือว่าเราพยายามทำงานให้เป็นไปตามแผนเพราะว่ามันจะได้ให้ประชาชนเขาได้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานตามนโยบายของรัฐบาลครับแล้วสีชมพูสีเหลืองครับตอนนี้สีชมพูกับสีเหลืองสีส้มเนี่ย3เส้นนี้ก็ทางท่านรัฐมนตรีนะท่านก็พยายามที่จะเอาเข้าดำเนินการตามแผนคิดว่าคงเข้าครม.เพื่อดำเนินการก็ทุกอย่างก็พยายามเร่งให้เดินไปตามแผนขณะนี้ผมคิดว่าก็ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอยู่แล้วแล้วตอนนี้รฟมได้นัดคุยกับ BTS กับกทม.หรือยังคะเรื่องเดินรถสายสีเขียวว่าอ๋อสายสีเขียวนี่ก็มีการคุยกันฮะก็จะพยายามยึดถืออะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดเราก็จะพยายามคุยกันคือทำงานประสานกันหมดนะไม่ว่าทั้งด้านกระทรวงด้านกทม.ทั้งด้าน BTS ทุกส่วนเราพยายามคุยกันหาจุดร่วมที่ว่าอะไรที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแสดงว่านัดคุยกันแล้วเหรอคะประธานก็มีการคุยไม่ก็คุยกันประสานงานกันแบบอะไรเป็นการภายในนะก็มีการคุยกันตลอดไม่น่าจะมีปัญหาห่วงอะไรห่วงว่าใครจะทำไม่ได้ห่วงไม่เห็นตอนนั้นทางรองโดนชิตบอกว่าจะมีการนัดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีการคุยกันนะแล้วส่วนต่อขยายน้ำเงินราคาเงียบไปเลยอ๋อส่วนต่อขยายน้ำเงินตอนนี้ทางคณะกรรมการดันมอ13เขาก็พยายามเรื่องนั้นวันนี้สุดทางกตล.ก็นัดไปให้ไปชี้แจงก็เราพยายามจะเร่งรัดให้เป็นตามทีนี้ทุกอย่างเนี่ยเราพยายามเร่งตามแผนแต่ว่าต้องให้มั่นใจว่ามันทำไปตามกรอบของกฎหมายนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องโปร่งใสนะหมายถึงว่าต้องมีคำชี้แจงว่าเรายึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาคือต้องเร็วแล้วก็รวดเร็วนะแล้วก็โปร่งใสนะตรวจสอบได้คุ้มค่าอันนี้ก็คือหลักการที่เราวางไว้คอตรอยังสงสัยอะไรเหรอคะวันนี้ให้ไปชี้แจงเรื่องอะไรอ๋อคือคอตรอเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาช่วยกำกับดูแลทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทุกอย่างนะเป็นไปตามกฎหมายยังมีความโปร่งใสนะอันนี้ก็เขาไม่ได้สงสัยอะไรนะเพียงแต่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอะไรที่เป็นโครงการสำคัญเนี่ยก็ให้คอตรอเข้ามาช่วยดูแลอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะได้มั่นใจว่าเราดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบนะเขาเริ่มประชุมกันหรือยังคะกรรมการมาตรา13มาตรา13ชุดคุณธีรยุทธ์เนี่ยค่ะประชุมหรือยังคะก็หลังจากที่